ดีเนาะฟังวันนั้นก็แม่นพี่น้องทางฝั่งไทยเนาะงามหลายบรรยากาศเข้มของยามแล้งแม่น้ำสองสีได้มาหอดมาถึงว่าสั่นผ่านมาก็ได้ยินแต่ในเสียงลำเสียงเพลงก็ถือว่าบรรยากาศงดงามเนาะงามที่สุดซึ่งเป็นภาพที่ว่าหายากเป็นภาพอมตะความงดงามของธรรมชาติโซเพอร์เนาะ